สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงค์การเกษตรครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปปิดฤดูกาลนะครับปี6ของฤดูกาลเกี่ยวข้าวแล้วนะครับทีนี้เราจะออกไปเกี่ยวข้าวที่ของคุณพ่ออีกที่หนึ่งนะครับที่อีกอำเภอหนึ่งอำเภอกัวพีนะครับก็เตรียมรถเตรียมรานะครับก็พี่น้องรองนะครับ MU5501ออกได้พี่น้องได้ออกงานประจำแล้วครับพี่ใหญ่พักครับ M9540 พักนะครับน้องเล็กยิบบี21พักนะครับแล้วก็พาจะบรรทุกเจ้าโรโบคอปออกไปที่นานะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศได้เอานี่ลุงคุ้นครับลุงคุ้นเพิ่นสิได้ออกฉากได้บาดนี่นะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเกี่ยวข้าวแปลงนี้นะครับแปลงสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับของฤดูกาล66นะครับก็จะเข้าสู่ไร่อ้อยนะครับของทีมงานช่อง YouTube จตุรงค์การเกษตรเนี่ยนะครับลุงคุ้นที่หันหลังนี่ต้มกาแฟอยู่นะครับเพราะยามนอนอยู่ในรถสิบเบิดนั่นได้เล่าอยู่กับรถเกียวนะครับรถตามรถเกียวกับรถปู่อ้อยบัดนี้สิเป็นลุงคุ้นนะครับนี่นะครับพระเอกไงนะครับแกจะอยู่กับรถสิบล้อหน่วยรถสิบล้อนะครับแล้วก็น้องชายก็จะคีบนะครับอยู่รถแกก็จะจัดเลี้ยงอ้อยอยู่บนรถสิบล้อนั่นแหละครับซึ่งก็ใช้อยู่เป็นประจำนะครับทางช่อง YouTube จตุรงค์การเกษตรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้ดูบรรยากาศที่ตอนเช้านะครับต้มกาแฟได้พี่น้องมันได้บรรยากาศได้อารมณ์หนาวไปใส่ด่างมากนะครับเนี่ยต้มกาแฟกินเนี่ยบ่แม่นกินเหล้าเลยครับต้มกาแฟน้ำร้อนครับนอนกลางเต็นท์นะครับเนี่ยนะครับกลางคืนมันเกี่ยวไม่ได้นะครับมันติดข้าวมันจะเหนียวครับติดหมอน้ำหมอกนะครับให้เพิ่งบรรยากาศครับบรรยากาศของทีมงานจตุรงค์การเกษตรเนี่ยนะครับเวลาที่ต้องไปเกี่ยวไกลๆเป็นเกี่ยวข้าวแปลงของเรานั่นแหละครับแปลงสุดท้ายเนาะเป็นไส้ด่างครับได้ปลาตะเพียนปลากดปลาหยังเนี่ยเพิ่นเก็บนี่นะครับลุงคุ้นครับพี่แยมให้เบิ่งนะครับปีฤดูกาลแต่ว่าผมก็จะลงคลิปเกี่ยวข้าวให้ดูหรืออยู่เรื่อยๆนะครับเป็นเอื้อนเพราะว่าคลิปเกี่ยวข้าวนอกฤดูนะครับเดี๋ยวจะมีให้เบิ่งอยู่เรื่อยๆนะครับดูสังเกตจะให้เห็นการใช้เจ้าคูบูต้า DC70นะครับเผื่อท่านไหนสนใจว่าอยากจะไปซื้อไปหานะครับก็ให้ดูประกอบดูไปเรื่อยนะครับคลิปช่องอื่นอาจจะหมดแล้วนะครับคือเขาลงตามฤดูแต่ว่าของช่องเราไม่นะครับจะให้เลี้ยงให้ได้ดูทั้งฤดูกาลนะครับดูให้มีให้ดูตลอดนะครับจะมากจะน้อยจะเก่าก็ดูนะครับดูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับเอาลุงคุ้นเพิ่นกำลังเก็บป่าได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวสิได้เบิ่งลุงคุ้นครับกระบวนทึ่งหน่วยรถสิบล้อเขานะครับเพิ่นเฮ็ดงานบ่ปากนี่เฮ็ดงานดีอยู่ครับกับพ่อแยมพ่อแยมเพิ่นสิประจําอยู่หน่วยรถเกี่ยวของเฮาครับแล้วก็นี่แหละมีลุงคู่นี่แหละครับพระเอกใหญ่ครับนํามือเถอะก็สิมีน้องนัดมาเสริมนํานะครับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ห่างจากอุดรไม่กี่กิโลนะครับไม่ถึง30โลนะครับ10 20กว่าโลนะครับติดอยู่ถนนมิตรภาพนะครับก็ราคาก็สูงพอสมควรนะครับที่แถบนี้นะครับนี่เอาเพิ่นกำลังปลดป่าได้เพิ่นสิย่างเนี่ยสิเผาเกลือได้ครับนี่เอ้ยเพิ่งดูตัวป่าปลาขาวครับมันจะเมย่ามหนาวนะครับเนี่ยข้าวใหม่ปลามันนะครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามอย่างต่อเนื่องครับสวัสดีครับ